เมนูแนะนำวันนี้กุ้งกับปลาหมึกผัดผงกะหรี่เคยไปสั่งที่ร้านไหมกุ้งกับหมึกนี่เห็นนิดเดียวยิ่งถ้าเป็นปูผัดผงกะหรี่เนี่ยหาปูแทบไม่เจอเลยมีแต่ต้นหอมกับผักอื่นๆเรามาเริ่มกันเลยนี่ใช้ไข่เป็ด2ฟองตีๆคนให้เข้ากันกับผงกะหรี่เติมนมจืดลงไปตามชอบแล้วแหละแล้วก็คนให้เข้ากันนี่คือทุกอย่างที่เตรียมพร้อมไว้กุ้งหมึกไข่ตีกับผงกะหรี่แล้วก็เอาละน้ำมันเดือดแล้วเราใช้น้ำมันลำข้าวเทใส่เข้าไปไอ้ที่คนๆกันเมื่อกี้นี่แหละถ้ากระทะมันร้อนล่ะก็รีบๆคนๆมันจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนคนไปเรื่อยๆจนมันเริ่มน้ำน้อยๆแห้งๆหนืดๆหน่อยเนี่ยหลังจากคนจนได้ที่ก็ใส่กุ้งกับปลาหมึกลงไปกุ้งกับหมึกเยอะๆอย่างนี้แบบไปหาที่ร้านไม่มีสิทธิ์ได้เห็นแน่คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ให้มันสุกด้วยนั่นแหละแต่ไม่ค่อยต้องห่วงเท่าไหร่ไอ้กุ้งกับหมึกเนี่ยมันจะสุกง่ายเ
ไม่นานเท่าไหร่เห็นไหมกุ้งมันเปลี่ยนสีเป็นสีส้มๆละจากนั้นก็ชิมนิดหนึ่งเชฟก็ชิมรสชาติดีไม่มีปัญหาอะไรก็คนต่อไปกุ้งกับปลาหมึกเนี่ยเราต้องคอยดูว่าไม่ให้มันสุกมากเกินไปเพราะว่ามันจะหดตัวแล้วก็เหนียวอย่างประมาณที่เห็นเนี่ยมันจะหนึบๆกำลังอร่อยต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ผักไปเนี่ยทำให้ผักสุกอ้าวนี่ก็ใส่หอมใหญ่แล้วหอมใหญ่เนี่ยมันจะหวานเวลาทำเสร็จแล้วนะคนให้เข้ากันก็คราวนี้ก็คือคลุกหอมใหญ่ลงไปข้างล่างข้างในให้มันสุกนี่แหละสาเหตุที่เราต้องเผื่อไว้ว่ากุ้งกับหมึกต้องไม่สุกเต็มที่ก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนหลังๆนี้เพราะว่าก็ต้องรอหอมใหญ่สุกและขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ผักขึ้นฉ่ายแล้วก็ต้นหอมจริงๆนะจะใส่ต้นหอมก่อนคลุกไปสักทีก่อนแล้วค่อยใส่ขึ้นฉ่ายก็ยังได้แต่ว่ามันก็บางๆพอๆกันก็คลุกไปพร้อมกันอย่างนี้เลยก็ได คนคลุกกันไปให้ผักที่ใส่ไปทีหลังนี่มันสุกต่อจากนี้เราก็จะชิมกันอีกทีหนึ่งผ่านก็ไม่มีปัญหาอะไรคนกันต่อไปหลังจากพบว่ารสชาติดีแล้วโรยพริกสีแดงๆลงไปให้มันสวยงามนี่มันสดขึ้นมาทันทีไม่งั้นหน้าตามันจะดูจืดๆ
แล้วเราก็จะได้กุ้งกับปลาหมึกผัดผงกะหรี่ที่อร่อยและสวยงามเป็นมื้ออาหารที่เต็มที่มื้อหนึ่งซึ่งถ้าไปกินที่ร้านแล้วก็จะเจอแต่ผักเป็นเมนูแนะนำทำกินเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับลองดูถ้าชอบเป็นปูก็ซื้อปูมาแค่นั้นแหละก็จะได้เห็นปูเนื้อๆไม่ได้เห็นแต่ผักอย่างที่ไปตามร้านพบกันคลิปหน้าครับ